ดีค่ะคุณครูนักเรียนปลายทางรวมทั้งในห้องเรียนด้วยนะคะเป็นไงคะก็เรียนกันเรื่องจำนวนกันใช่ไหมคะนักเรียนนะคะการนับการเขียนจำนวนเป็นตัวเลขอะไรนะคะนักเรียนฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือไปทบทวนมั้งเปล่าคะนักเรียนทำแบบฝึกหัดมาเปล่าคะพยายามฝึกทำมาบ่อยๆนะคะเพราะว่าคณิตศาสตร์เรานี่เขาบอกว่าไม่ใช่วิชาที่ท่องจำใช่ไหมคะนักเรียนต้องฝึกฝนทำไปนะคะบางครั้งที่ทำไปแล้วไม่ถูกต้องเราก็นำส่วนตรงนั้นมาปรับปรุงแก้ไขนะคะฝึกไปเรื่อยๆนักเรียนก็จะเก่งชำนาญขึ้นนะคะฝากกันไว้นะคะขอเสียงปรบมือ10ครั้งค่ะนักเรียนวันนี้มาดูกันต่อค่ะนักเรียนเรียนกันเรื่องอะไรอ้าวช่วยกันอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะลูกว่าไงคะตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยตัวหนังสือแสดงจำนวนก่อนหน้านี้นี่เรียนกันเรื่องจำนวนใช่ไหมคะนับเพิ่มทีละเท่าไหร่บ้างล่ะอย่างเช่นทีละ10ไหนลองนับพร้อมๆกันสิจาก10แล้วก็ไปถึง100เพิ่มทีละ10ได้ไหมคะลูกนับทีละ10เริ่มเลยค่ะพร้อมๆกันเริ่มจาก10เลยค่ะนักเรียนมีอะไรบ้างคะ60 70 80 90 100ไหนลองมานับทีละ100กันบ้างพร้อมแล้วนะคะเอาเริ่มจากอะไรดี100ก่อนนับทีละ100นับเพิ่มทีละ100 100นะคะพร้อมกันเลยค่ะเริ่ม100ก่อนเลยค่ะนักเรียน100 200ค่ะ1,000 นี่เป็นไงนักเรียนมีกี่หลักคะนักเรียน4หลักต้องมีเครื่องหมายอะไรมาขั้นหรือเปล่าคะมีเครื่องหมายอะไรคะจุลภาคขั้นตรงไหนทราบไหมคะนักเรียนตรงไหนคะอยู่พอนับจากหลักหน่วยมาใช่ไหมคะ0มากี่ตัว3หน่วย10 100แล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นพอดีจะอยู่หลังเลขอะไรนะเลข1เลข1นะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะนักเรียนว่ายังไงคะเมื่อนักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนสามารถทำยังไงได้บ้างคะได้ไหมคะนักเรียนอ๋อได้นะคะมาดูกันต่อเลยคะนักเรียนมาทบทวนการนับกันบ้างนะคะเพื่อบอกจำนวนปริมาณของสิ่งต่างๆแล้วก็มาฝึกอ่านฝึกเขียนนะคะตัวเลขฮินดูอาหรับิกกันนะคะมีแล้วก็ตัวเลขไทยตัวหนังสือนะคะจำนวนมากกว่า100ไม่เกิน200มาทบทวนกันนิดนึงก็มี100กับ10กับหน่วยนะคะนักเรียนค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะนักเรียนทบทวนกันสักนิดนึงแผ่นตารางอันนี้มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยคะนักเรียนเอากลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1ค่ะ
มีกี่ร้อยคะนักเรียน100นักเรียนกลุ่มที่1บอกว่า100เอาใครคิดว่า100บ้างยกมือขึ้นตรงไหนล่ะคะ100นักเรียนนับตรงไหนคะเอาไหนแผ่นตาราง100ออกมากลุ่มที่2มาดูต่อค่ะตรงไหนคะแผ่นตาราง100เอาเชิญเลยค่ะนักเรียนหนูมาเลยครับไหนครับไหน100ตรงไหนคะหนูคิดเหมือนกันเลยใช่ไหมคะโอ้เอาอันนี้ชี้เลยตรงไหนคะเอามีไม้อันนี้100ใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปค่ะไหนกี่สิบคะนักเรียนนักเรียนว่ากี่สิบหนูว่ากี่สิบนะคะอ๋อ30เอามาทีนี้มานับให้เพื่อนๆดูกันหนูชี้เลยนะคะลูกชี้เลยค่ะเรียนนับพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้เริ่มจากอะไรคะ1 10ต่อไปเท่าไหร่คะ202 10 30 30ต่อไปค่ะกี่หน่วยคะนักเรียนกี่หน่วยนักเรียนว่ากี่หน่วยคะ5ไหนชี้นับพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยแล้วก็ห้าหน่วยมาตบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะนักเรียนปรบมือหน่อยนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนนะคะจ้ะต่อไปนะคะนักเรียนรู้ได้อย่างไรนับยังไงคะนักเรียนเก่งมากค่ะนักเรียนกลุ่มที่หนึ่งบอกว่านับทีละชุดเก่งมากค่ะนักเรียนนับทีละชุดหมายความว่าอย่างไรคะทราบไหมเป็นยังไงคะนับทีละชุดอะคะใครจะอธิบายตรงนี้ได้เพิ่มเติมบ้างคะโอ้นับตารางร้อยก่อนใช่ไหมคะลูกแล้วก็ไปตารางอะไรต่อคะโอ้ตารางสิบคือร้อยก็นับกับร้อยแล้วก็มาตารางสิบก็นับกับตารางสิบแล้วก็ไปอะไรต่อคะอ๋อตารางหน่วยก็นับรวมกับตารางหน่วยใช่ไหมคะจากนั้นเราก็จะทราบล่ะนะว่ายังไงนะคะก็นับตารางทีละชุดนะคะถูกต้องแสดงจำนวนเท่าไหร่คะนักเรียน135นะคะนักเรียนอันนี้นะคะอันนี้ตาราง100 100แล้วก็เขียนเลขอะไรลงไปล่ะเลข1นะคะลงไปในหลักอะไรคะหลักร้อยกับกี่สิบนะ30ก็เขียนได้เลข3ในหลัก10กับกี่หน่วยลูก5หน่วยก็เขียนด้วยเลข5ในหลักหน่วยอีกครั้งนึงค่ะนี่จำนวนอะไรคะนักเรียน135อีกครั้งนึงดังๆลูกเรียนปลายทางด้วยนะคะลูกเด็กเรียนปลายทางลองช่วยตอบคุณครูหน่อยสิคะแล้วรวมทั้งในห้องนะคะ5นี่หลักอะไรคะอีกครั้งนึงเอาเร็วค่ะ5หลักอะไรหลักหน่วย3ล่ะหลัก10หลัก10 1ล่ะคะหลัก100หลัก100นะคะเยี่ยมเลยนะคะนักเรียนค่ะได้กี่หลักนะ3หลักด้วยกันนะคะมาดูนะคะเราก็นับแผ่นตารางทีละชุดนะคะมาดูเลยค่ะนักเรียนนับแผ่นตารางร้อยได้1แผ่นเท่าไหร่คะนักเรียนแสดงจำนวน100ต่อไปค่ะนับแผ่นตาราง10ได้3แผ่นกลุ่มที่3บ้างค่ะนักเรียนแสดงจำนวนเท่าไหร่คะ30เอ๊ะใช่หรือเปล่าคะเนี่ยไปทางด้วยนะคะลูกถูกต้องค่ะนักเรียนแสดงจำนวน30ต่อไปค่ะกลุ่มที่4บ้างนับแผ่นตารางหน่วยได้5แผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่คะกลุ่มที่4ใช่หรือเปล่าคะนักเรียนว่าถูกต้องแสดงจำนวน5หน่วยนะคะนักเรียนค่ะต่อไปนะคะ100กับ30กับ5หน่วยแสดงจำนวน135นะคะต่อไปนะคะนักเรียนมา
ตัวเลขฮินดูอาหรับิกนะคะนักเรียนนายกมือขึ้นเขียนกลางอากาศสิคะเขียนยังไงคะถูกต้องค่ะนักเรียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกนะคะ135นะคะตัวเลขไทยเอาเร็วยกมือขึ้นเขียนกลางอากาศเอาใครจะออกมาช่วยเขียนคะเอากลุ่มที่5ตัวแทน1คนค่ะลูกมาเลยปรบมือให้นักเรียนด้วยกลุ่มที่5นะคะค่ะเขียนตรงนี้เลยนะคะลูกตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยมุมนี้เลยตัวเลขไทยนักเรียนช่วยเขียนลงไปในสมุดด้วยนะคะลูกเขียนอย่างไรนะคะเริ่มบรรทัดแรกเลยนะคะตอนนี้สมุดของเราเนี่ยถ้าหน้าเดิมยังเหลือเยอะเขียนต่อไปได้เลยนะคะอย่าเพิ่งเขียนหน้าใหม่นะคะลูกเอ๊ะถูกหรือเปล่าคะนักเรียนปลายทางนะคะเขียนอย่างนี้หรือเปล่าคะกลุ่ม6คิดเหมือนกันไหมคะลูกกลุ่ม6อ่ะมาดูกันเลยนะคะนักเรียนนักเรียนช่วยเขียนลงไปในสมุดแล้วก็เดี๋ยวมาตรวจสอบกันนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนนะคะ135นะคะต่อไปตัวหนังสือค่ะเอามากลุ่มที่6ค่ะตัวแทน1คนค่ะลูกไอ้ปรบมือกลุ่มที่6หน่อยโอ้โหน่ารักจังเลยลูกเรียกปุ๊บออกปั๊บเลยดีมากเรียกลูกนะคะเขียนตรงนี้นะคะลูกแถวล่างนี่นะคะค่ะเขียนเลยเขียนจำนวนอะไรคะนักเรียน100เท่าไหร่นะคะ100 135เอาเขียนยังไงเขียนยังไงเป็นตัวหนังสือนะจ้ะสามเขียนยังไงสามนักเรียนช่วยกันสะกดสิว่าไงลูกต่อไปคำว่าสิบเขียนยังไงแล้วห้าล่ะคะมั่นใจนะคะลูกอันนี้ตัวอะไรคะเนี่ยจอจานหรือเอาอ่างคะอันนี้ที่หลังรอเรือนะคะอะไรคะนักเรียนคิดว่าถูกไหมคะกลุ่มที่7กลุ่มที่7คิดว่าถูกไหมคะถูกนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะลูกนะมาดูเฉลยกันนะคะเขียนเป็นตัวหนังสือถูกต้องค่ะนักเรียน135ใส่วรรณยุกต์ให้ถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนค่ะต่อไปนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอาหรับิกซึ่งก่อนหน้านี้นักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเขียนได้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนต่อไปตัวเลขไทยค่ะแล้วก็ตัวหนังสือน่ะ135ถูกต้องเลยนะคะต่อไปนะคะมาดูกันต่อนะคะนักเรียนให้นักเรียนดูนะคะแผ่นตารางมีกี่ร้อยกี่สิบแล้วก็กี่หน่วยมาเลยค่ะกลุ่มที่7ในกลุ่มที่7ยกมือสิคะลูกมีกี่ร้อยคะกลุ่มที่7ช่วยตอบคุณนิดนึงไม่ต้องออกมาค่ะไม่ต้องออกมาตั้งที่เลยนะคะลูกมีกี่ร้อยคะลูก400มี400อ้าวตรงไหน400คะลูกอันไหนปรบมือให้กลุ่มที่7หน่อยสิคะลูกมาเลยมากลุ่มที่1มาต่อเลยค่ะลูกไปเลยนะคะกลุ่มที่1มาเลยกลุ่มที่1มาไหนนับให้ดูหน่อยสิตรงไหน400คะตรงไหนสิเอานี้นับเอานี้แล้วกันเอามาเวลานับก็ต้องนับว่ายังไง
100 200 300 400อ้าวถูกต้องค่ะต่อไปมากลุ่มที่2ตัวแทนอีก1คนค่ะใครที่ไม่เคยออกเลยเนี่ยเอามาหนูจะออกเลยค่ะลูกมากลุ่ม2มาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะเร็วๆกี่สิบคะนักเรียนเอานับเลยค่ะไหนกี่สิบชี้เลยค่ะตรงไหนเพื่อนๆช่วยกันนับนะคะนักเรียนดูตรงนี้เลยนะคะอ้าวให้ช่วยนับเลยนะคะอันนี้พร้อมๆกันเลยค่ะเท่าไหร่คะนักเรียนเท่าไหร่คะ1 10 2 10 3 10 4 40 50เก่งมาก50อ้าวกี่หน่วยคะนักเรียนอ้าวนับต่อเลยค่ะกี่หน่วยคะอินด้านล่างเลยนะคะลูกจะเรียนว่ากี่หน่วยคะนับพร้อมๆกันเลยค่ะ1หน่วย2หน่วย3หน่วยอันนี้ก็1หน่วย2หน่วย3หน่วยอย่างนี้ใช่ไหมคะนักเรียนใช่นะคะนั่งที่เลยนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนถูกไหมคะนักเรียน400กับ50กับ3หน่วยใช่ไหมคะลูกนะคะนักเรียนรู้ได้อย่างไรคะนักเรียนอะไรคะนับแผ่นตารางทีละชุดใช่ไหมคะนักเรียนก็จะได้เราก็นับแผ่นตารางร้อยได้400ใช่ไหมคะตาราง10 50ตารางหน่วย3หน่วยนะคะแสดงจำนวนเท่าไหร่นะคะนักเรียน400อะไรนะคะ400ดังๆดังๆ400เท่าไหร่นะคะ453ทำไมเป็น453นะคะนักเรียนหลักร้อยกี่ร้อยคะ400ก็เขียน4ในหลัก100หลัก10 50ก็เขียนด้วยเลข5ในหลัก10หลักหน่วย3หน่วยก็เขียนด้วยเลข3ในหลักหน่วยนะคะครูถามย้อนนิดนึง3นี่หลักอะไรคะนักเรียนหลักหน่วย5ล่ะคะหลัก10 4ล่ะคะหลัก100นะคะนักเรียนอันนี้เลขกี่หลักคะเลข3หลักนะคะเลข3หลักนะคะมาเลยค่ะนักเรียนนับแผ่นตารางร้อยได้4แผ่นกลุ่มที่7ครับแสดงจำนวนเท่าไหร่คะแสดงจำนวนเท่าไหร่คะเท่าไหร่ลูกกลุ่ม7บอกว่า400ต่อไปกลุ่มที่6นับแผ่นตาราง10ได้5แผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่50กลุ่มที่5ค่ะนักเรียนกลุ่มที่5คะกลุ่มที่5นั่งยังไงคะลูกนั่งลงไปให้ดีนะคะลูกนับแผ่นตารางหน่วยได้3แผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่คะลูก3หน่วยนะคะทีนี้เราทราบแล้วว่าแผ่นตารางที่ให้มาเนี่ยแสดงจำนวนอย่างละเท่าไหร่ใช่ไหมคะทีนี้จะให้เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ไหมคะนักเรียนคิดว่าได้นะต่อไปนะคะนักเรียน400กับ50กับ3หน่วยแสดงจำนวน453นะคะต่อไปค่ะตัวเลขฮินดูอาระบิกเอาใครเขียนได้เร็วเอาเมื่อกี้เขียนแล้วไงมาดูกันเลยค่ะ
อ้าวเอาเรียนบันทึกลงไปในสมุดด้วยนะคะปลายทางด้วยค่ะลูกเขียนมันมาทัดเดียวกันเลยเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะบันทึกลงไปเลยนะคะหนูบุ๊กเรียบร้อยไหมคะหนูบุ๊กคนไหนชื่อหนูบุ๊กคะเรียบร้อยไหมคะบันทึกลงยังคะตัวเลขยินดูอาราบิกคะบรรทัดต่อไปเลยนะคะลูกช่องแรกเลยนะคะเดี๋ยวให้ตรงกับก่อนหน้านี้นะคะเรียบร้อยเอ้าถูกต้องนะคะแต่ละกลุ่มไหนใครเรียบร้อยแล้วปุ่นเสร็จยังลูกปุ่นเรียบร้อยแล้วนะน่ะต่อไปนะตัวเลขไทยบ้างเอากลุ่มไหนจะออกมาเขียนเอากลุ่ม7มาเลยบุ๊กมาเขียนเลยตัวเลขไทยมาเลยนะอ่ะมาเลยนะคะเอามาตัวเลขไทยค่ะเขียนเลยนะเขียนแถวล่างนี่เลยนะคะตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ไปเลยลงไปได้ค่ะลงบุ๊กอะมาจุดตรงนี้ก่อนกดเบาๆลูกกดเบาๆกดเบาๆลูกแถบล่างเลยนะคะลูกตรงนี้ค่ะตรงนี้ประมาณนี้เขียนลงไปนักเรียนคะปลายทางด้วยนะคะเขียนลงไปในสมุดเลยค่ะเว้นช่องลงไปจากนั้นก็เป็นตัวเลขอะไรตัวเลขไทยเขียนเสร็จตั้งนานแล้วดูด้วยว่าถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวเวลาเฉลยนะโอ้โหเขียนเสร็จหมดแล้วเหรอตัวหนังสือก็เขียนเรียบร้อยแล้วโอ้โหไหนใครเขียนตัวหนังสือได้เรียบร้อยแล้วโอ้โหเยี่ยมเลยอ่ะนะเขาเขียนได้3อย่างเลยอ๋อเสร็จก่อนเพื่อนอีกน้องบุ๊กหนูบุ๊กกดตรงนี้ก่อนลูกมาเลยครับเรียบร้อยค่ะลูกนั่งที่เลยนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนถูกต้องค่ะนักเรียนนะคะต่อไปนะคะไหนใครถูก2อย่างแล้วคะถูกต้องเลขฮินดูอาหรับิกเลขไทยแล้วก็มาดูต่อค่ะตัวหนังสือเมื่อกี้ถึงกลุ่มไหนแล้วอ่ะอ๋อมีบางกลุ่มที่ไม่ค่อยได้ออกกลุ่ม3มาเลยค่ะหนูผู้ชายมาเลยลูกเขียนเป็นตัวหนังสือค่ะลูกเขียนแถวล่างเลยนะคะลูกกดเขียนก่อนกดเบาๆลูกแถวล่างแถวล่างไม่ต้องล่างเกินเอาประมาณขนาดนี้ที่หนูจับปลายค่ะจับปลายนะจับปลายใครยังไม่ได้เขียนตรงนี้บ้างคะเขียนลงไปเลยนะคะปลายทางด้วยนะคะปลายทางยิ้มใหญ่แล้วนะคะลูกบอกว่าเขียนได้สบายมากเลยเนาะตรวจสอบด้วยนะคะวรรณยุกต์ใส่ให้ถูกด้วยนะให้ตรงด้วยนะนะคะลูกช่วยดูเพื่อนด้วยนะคะลูกตรงไหนไม่ถูกรีบบอกเพื่อนเลยนะปุณนะนะบอกเพื่อนเลยนะถ้าไม่ถูกต้องนะบอกด้วยนะคะเพื่อนอันนั้นแหละค่ะยืดตัวขึ้นยืดตัวไม่ต้องก้มตัวอันนั้นแหละจ้ะเท่าไหร่นะคะนักเรียนเขียนกันมา453ใช่ไหมช่วยกันสะกดให้เพื่อนกันหน่อยสิ405แล้วอะไรตัวลูก10ใช่ไหมคะสะกดยังไง10ลูกสออีบอ10แล้ว3แล้วคะลูกเยี่ยมเลยแล้วเดี๋ยวเวลาดูเฉลยดูวรรณยุกต์
นะเขาใส่เขียนตรงไหมตรงยังไงอ้าวมั่นใจนะอ้าววางไว้เลยนะคะลูกค่ะมาดูเฉลยกันนะคะนักเรียนเป็นไงครับเพื่อนเขาเขียนวรรณยุกต์เฮ้ยวรรณยุกต์โทนเนี่ยนักเรียนเขียนอย่างนี้เหรอคะใช่ไหมคะต้องให้เป็นยังไงอ๋อให้คืออย่าให้ทิ่มลงไปเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ต่อน่าเห็นไหมเวลาเขาตั้งอย่างเงี้ยคือมาแล้วก็ขึ้นไปหน่อยนึงอย่างเงี้ยนะคะพอจะได้นะไปนะคะต่อไปค่ะนักเรียนมาอันใหม่แล้วอันใหม่เลยเนาะปรบมือ5ครั้งค่ะนักเรียนมาดูกันเลยนะคะคำถามถามว่าแผ่นตารางนี้นะคะมีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยอะไรคะช่วยกันตอบพร้อมๆกันค่ะมีกี่ร้อยก่อนมีกี่ร้อยก่อนไหนนับพร้อมๆกันดีไหมลูกนับพร้อมๆกันนะคะช่วยหยิบไมค์ขึ้นมาด้วยนะคะลูกพร้อมกันเลยนะคะนักเรียนอันนี้อะไรคะลูกนักเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ100 200 300 400 500ต่อไปค่ะมีกี่ร้อยคะ1,000พอ900ต่อไปก็ต้องเป็น1,000กี่ร้อย9ต่อไปก็ต้องเป็น10ใช่ไหมคะ10 100 10 100กับกี่10คะนักเรียนกี่10คะให้ทายคะมีมั้ยคะเนี่ยไม่มีก็คือกี่10คะนักเรียนบอกว่า0 10กี่หน่วยแล้วคะ0หน่วยนักเรียนบอกว่า0หน่วยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนค่ะอันนี้ก็คืออันนี้รวมกันแล้วเอามาซ้อนกันทั้งหมดนี่นะคะนักเรียนเนี่ยเอารูปทั้งหมดนี่มาซ้อนกันแผ่นตาราง110แผ่นมาซ้อนกันได้อย่างนี้เลยนะคะก็เลยดูหนาหน่อยนะคะมาดูกันเลยนะคะที่นักเรียนช่วยกันนับเมื่อกี้ว่าอย่างไรอ่านพร้อมๆกันอีกครั้งนึงค่ะนักเรียน10 100ค่ะนักเรียน10 100กับ0 10กับ0หน่วยนะคะค่ะกับ0 10กับ0หน่วยนะคะนักเรียนรู้ได้อย่างไรคะนักเรียนนักเรียนก็บอกว่าทำยังไงนะนับแผ่นตาราง100ได้กี่แผ่นนะคะ10แผ่นด้วยกันนะคะนักเรียนก็แสดงจำนวน10 100หรือที่นักเรียนบอกว่า1อะไร1,000นั่นเองนะคะไหนลองนับพร้อมๆกันนะคะอันนี้ศูนย์นี่หลักอะไรคะหน่วย10 100 1,000มาครั้งโรงเรียนนี่ก็ต้องฝึกนับมาแต่ถ้าพอเราไปนานๆเข้าไปบ่อยมันเห็นปั๊บบางทีไม่ต้องนับเลยทราบได้เลยอ่านอย่างนี้อย่างนี้นะคะค่ะฝากไว้นะคะ10 100หรือ 1,000 นะคะนักเรียนค่ะต่อไปค่ะตัวเลขฮินดูอาระบิกมาดูเฉลยกันเลยค่ะนักเรียนนะเลขฮินดูอาระบิกนะอย่าลืมมีเครื่องหมายอะไรด้วยล่ะจุลภาคขั้นพอนับไปนะคะหน่วย10ร้อยนับไป3หลักแล้วนะคะก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นจากไปจากนั้นก็ไปตัวเลขหลักที่4หลักพันเขียน1ลงไปนะคะลูกค่ะอันนี้มากกว่า3หลักนะมีเครื่องหมายจุลภาคขั้นนะคะเรียบร้อยนะคะปลายทางด้วยนะคะ
ปลายทางยิ้มใหญ่เลยบอกว่าผมถูกหมดเลยครับน่ะหนูถูกหมดเลยต่อไปตัวเลขไทยเอานายยกมือขึ้นเขียนกลางอากาศสิเขียนยังไงถูกต้องค่ะนักเรียน 1,000 ปุนถูกไหมคะเนี่ยถูกนะครับต่อไปนะคะตัวหนังสืออ้าวไหนสะกดพร้อมๆกันสิ 1,000 พร้อมๆกันเลยค่ะหอนออะไรนะหออานอพันหนึ่งพันเก่งมากเห็นไหมคะวรรณยุกต์เอกต่อหางสระอึเลยเนาะอย่าไปอยู่ตรงอื่นนะน่ะดูกันต่อเลยนะคะ 1,000 นี่เป็นจำนวน4หลักนะคะนักเรียนแล้วก็การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มากกว่า3หลักนิยมเขียนเครื่องหมายจุลภาคขั้นใช่ไหมคะลูกค่ะเพื่อให้สะดวกต่อการอ่านอ่านได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะต่อไปนะคะนักเรียนแผ่นตารางมีกี่ร้อยคะกี่สิบกี่หน่วยคะนักเรียนเอาเร็วค่ะนักเรียนกี่ร้อยนะเอ้าทราบได้ยังไงว่า200ล่ะใครจะออกมาช่วยนับคะอ้าวปุนมาปรบมือให้ปุนหน่อยสิมาเอาไม้ชี้เลยเวลาชี้ให้ห่างตัวภาพหน่อยนะอย่าให้มันผิดเกินอ้าวเวลาชี้อย่างเงี้ยอย่าไปโดนภาพเกินนะเบาๆอย่างงี้อ้าวช่วยกันนับพร้อมกันเลยนะคะกี่ร้อยคะนักเรียนพร้อมกันเลยค่ะกี่ร้อยคะอ้าว100แล้วต่อไปคะลูก200เพราะฉะนั้นตาราง100หมดหรือยังคะลูกหมดแล้วมีด้วยกันกี่แผ่นคะ2แผ่นด้วยกันแผ่นละ100 2แผ่นก็เพิ่มไปอีก100เป็น200ต่อไปเป็นตารางอะไรต่อใครทราบตาราง10 1แผ่นก็คือจำนวนเท่าไหร่คะ1 10อ่ะนับพร้อมกันเลยค่ะปุ่นชี้ไปเลยนะลูกนะอ่ะพร้อมกันเลยค่ะ1 10อ่ะต่อไปค่ะ20 30 40มีอีกไหมคะมีอีกไหมตารางสิบตัวลงได้กี่สิบคะ40เอาต่อไปหนูปุนคะลงมาข้างล่างนิดนึงต่อไปตารางอะไรต่อคะตารางหน่วยเอากี่หน่วยคะนักเรียนนับพร้อมๆกันเลยปุนชี้ตั้งแต่และข้างล่างไปค่ะเริ่มจากล่างไปเลยอ่ะพร้อมกันเลยค่ะ1หน่วยมีคนนับเกินด้วยตกลงกี่หน่วยกันแน่กันเนี่ยเจ็ดหน่วยอ้าวเจ็ดหน่วยนะปุนคนชี้หึ้งเลยปุนตกใจเลยนะนะคะลูกค่ะมาดูกันเลยนะคะนักเรียนคะทราบแล้วใช่ไหมคะค่ะว่ายังไง200กับ40กับ7หน่วยใครทราบแสดงจำนวนอะไร247ใครจะออกมาช่วยเขียนนิดนึงอ้าวเชิญหนูผู้หญิงกลุ่มที่1เลยนะคะแสดงจำนวนอะไรนะคะไหนลองเขียนตรงนี้นิดนึงครูถามไปล่วงหน้านิดนึงละตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยจะใช่หรือเปล่าคะใครคิดเหมือนตัวแทนกลุ่มที่1บ้างคะลูกเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคุณครูลองถามดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะมาดูกันต่อนะจะใช่หรือเปล่าตามที่นักเรียนตัวแทนกลุ่มหนึ่งเขียนนะคะนักเรียนรู้ได้อย่างไรคะนักเรียนนับแผ่นตารางทีละชุดนะคะนักเรียนค่ะ200กับ40กับ7หน่วยแสดงจำนวน247ถูกต้องค่ะนักเรียนนะคะ247นะคะนักเรียนค่ะ200ก็เขียนด้วยเลข2ในหลัก100กับ40ก็เขียน4ในหลัก10
กับจิตหน่วยก็เขียนจิตในหลักหน่วยนั่นคือจำนวน247นะคะนักเรียนค่ะเลขกี่หลักนะคะ3หลักด้วยกันนะคะแล้วนับแผ่นตารางทีละชุดนะคะต่อไปค่ะนักเรียนช่วยกันบอกนิดนึงนับแผ่นตารางร้อยได้2แผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่เยี่ยมมากเลยแสดงจำนวน200ต่อไปค่ะนับแผ่นตาราง10ได้4แผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่คะ40ถูกต้องค่ะนับแผ่นตารางหน่วยได้7แผ่นแสดงจำนวนกี่หน่วย7หน่วยนะคะ7หน่วยนะต่อไปค่ะนักเรียนเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอาระบิกเอานายกมือขึ้นเขียนกลางอากาศสิเขียนยังไงก่อนหน้านี้เฉลยแล้วใช่ไหมปลายทางด้วยนะคะต่อไปตัวเลขไทยค่ะเอาตัวแทนกลุ่มไหนคะยังไม่ค่อยได้ออกมาเขียนเลยคะมีไหมคะกลุ่มที่เท่าไหร่เอากลุ่ม6ออกมาเลยใครยังไม่ออกมาเลยอ้าวคนไหนที่ยังไม่เคยออกมาเลยค่ะลูกมาเขียนเป็นเลขไทยค่ะนักเรียนนักเรียนที่อยู่นะคะนั่งอยู่ปลายทางด้วยบันทึกลงไปในสมุดเลยค่ะนักเรียนช่องแรกก็ฮินดูอารบิกก่อนใน1บรรทัดนี้นะคะเราเขียนบรรทัดเรียงไปหรือจะเป็น3บรรทัดก็แล้วแต่จากนั้นก็เป็นตัวเลขไทยค่ะเชิญเลยค่ะหนูมาเลยเขียนเป็นเลขไทยนะลูกนะมาเขียนด้านนี้นิดนึงตรงนี้ค่ะลูกเพื่อนๆช่วยดูด้วยนะคะตรงไหนไม่ถูกต้องเขาบอกกับเพื่อนเขาได้นะลูกมาดูกันเลยค่ะนักเรียนนะคะดูเฉลยกันนะคะตัวเลขไทยถูกต้องค่ะนักเรียนต่อไปตัวหนังสือค่ะไหนสะกดพร้อมๆกันสินักเรียนสะกดพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งดังๆพร้อมๆกันเอาใหม่เริ่มใหม่สองสออะไรคะสองแล้วไงต่อคะมีแค่นี้เหรอคะมาดูเฉลยกันเลยนะคะนักเรียนช่วยกันสะกดแล้วถูกต้องค่ะนักเรียนเห็นไหมฮะ247วรรณยุกต์เอกก็ให้ตรงหางสระอีนะ7ก็ไม่แต่คู่ตรงบนจอจานนะคะนี่ตรงนี้นะค่ะฝากไว้ด้วยนะค่ะต่อไปนะคะนักเรียนให้จำนวนมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะนักเรียนมาช่วยกันอ่านกันพร้อมๆกันก่อนมีอะไรบ้างคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะเริ่มจากอะไรคะอันนี้อ่านว่าสามร้อยห้าร้อยห้าสิบให้บัตรภาพมาเยอะแยะเลยต่อไปอะไรคะ901 901นะคะนักเรียนต่อไปค่ะกลุ่ม7นะคะกลุ่ม7 606ต่อไปค่ะ456ค่ะ191ต่อไปอะไรคะ270 321 เรียนโดยช่วยกันเลือกนะคะปลายทางด้วยนะคะเลือกมาสัก4บัตรภาพดีไหม
ชอบใจบัตรภาพไหนดีคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือจากที่นักเรียนช่วยกันนำเสนอช่วยกันทำเมื่อกี้นี้นะคะอ้าวชอบใจอันไหนดีคะเอาเริ่มแรกบัตรภาพแรกเลยค่ะเลือกอะไรดี555อ๋อ555อ้าวนักเรียนคะช่วยกันตอบเลยค่ะ555นี้เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกได้ไหมคะได้ไหมได้ได้นะคะก็คืออันนี้ใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปเลขไทยเขียนยังไงคะได้ไหมอ้าวนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันเลือกสิชอบใจบัตรภาพไหนช่วยบันทึกลงไปในสมุดด้วยค่ะแต่ละกลุ่มเลือกมาคนละ4บัตรภาพนะเอาชิจดลงตัวเลขลงไปเลยนะคะนักเรียนปรึกษากันปรึกษากันแต่ละกลุ่มอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะแต่ในกลุ่มต้องให้เหมือนกันนะเลือกมาค่ะให้บัตรภาพมาต้องเยอะแล้วเลยนะคะนักเรียน12บัตรภาพอ่ะแล้วให้ช่วยกันเลือกนะคะอ่ะไปทางด้วยนะคะไปทางด้วยนะคะจดตัวเลขหรือยังคะเดี๋ยวกลุ่มไหนจดเสร็จเรียบร้อยช่วยยกมือให้ครูทราบด้วยว่าหนูเลือกบัตรภาพอะไรเลือกมา4บัตรภาพที่หนูชอบนะคะ4บัตรภาพในกลุ่มปรึกษากันนะคะลูกให้ในกลุ่มเหมือนกันนะคะแต่ต่างกลุ่มไม่เป็นไรอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนในบางบัตรภาพก็แล้วแต่นะคะค่ะปรึกษากันก่อนค่ะนะปรึกษากันเอาไหนกลุ่มที่1อ่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่1คะเลือกบัตรภาพไหนคะลูกอะไรคะเลือกบัตรภาพไหนคะเมื่อกี้กลุ่มที่1บอกว่า555ใช่มั้ยคะแล้วอะไรต่อคะจดตัวเลขลงไปด้วยนะคะลูกอะไรคะอ๋อ999แล้วอะไรอีกคะแล้วก็ไปอะไรอีกคะ999แล้ว455พยายามให้เรียงตามลำดับได้ไหมคะลูกพอ555แล้วก็ไป456มันจะได้ดูง่ายๆไม่ย้อนไปย้อนกลับไงตามลำดับมาแล้วไปอะไรต่อคะลูก555 456แล้วก็ไปอะไรต่อคะลูก999แล้วก็ไป 1,000 นี่ใช่ไหมคะอ้าวได้บันทึกลงไปเลยค่ะกลุ่มที่1ต้องให้เหมือนกันนะลูกนะค่ะ4บัตรภาพนี้เอาต่อไปค่ะกลุ่มที่2เลือกบัตรภาพไหนดีคะอาจจะเหมือนกลุ่ม1เป็นบางบัตรภาพก็ได้ไม่เป็นไรแต่ไม่สมควรไม่ควรจะเหมือนกันหมดอ่ะเพราะว่ามีเยอะเลยอะอะไรดีคะนักเรียนได้บอกคุณครูก่อนอะไรลูกอ๋อ555อ้าวนี่ไม่เป็นไรแค่บัตรภาพเดียวเอาต่อไปค่ะลูกอะไรต่อคะบันทึกลงไปหรือยังคะอะไรต่อคะอ๋อ901อ้าว901อ้าว2แล้วนะอ้าวเหลืออีก2ค่ะคนอื่นที่นั่งอยู่3คนบอกได้เลยค่ะอะไรต่อคะชอบใจอันไหนอะไรคะอะไรนะคะลูก100อ๋อ191อ๋ออ่ะ191แล้วอ้าวเร็วค่ะเหลืออีก1ค่ะเหลืออีก1ค่ะอะไรคะอ๋อ 1,000 โอ้โหเก่งจังเลยพอจะได้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะนักเรียนเดี๋ยวขอโทษนะคะย้อนไปนิดนึงพอดีกดเร็วไปนิดนึงให้นักเรียนเลือก4จำนวนแล้วเขียนจำนวนที่เหลือลงในใบกิจกรรม 1.2 อันนี้คุณครูให้ทำในสมุดเลยนะคะในใบกิจกรรมตรงนี้กิจกรรม 1.2 นะคะเห็นไหมคะได้ไหมอย่างเช่นนักเรียนบอกว่า555อ้าวเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกอย่างไรต่อไปตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือยากไหมไม่ยากนะคะต่อไปนะคะแบบฝึกหัดที่ 1.8 ค่ะนักเรียนนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเขาให้ทำอะไรคะนักเรียนให้โยงเส้นจับคู่จำนวนที่เท่ากันด้านซ้ายมือก็จะเป็นบัตรภาพไม่เป็นตารางนะบัตรภาพตารางต่างๆนะตารางร้อยตาราง10ตารางหน่วยก็แล้วแต่ต่อไปด้านขวามือก็จะเป็นการเขียนนะคะตัวเลขฮินดูอาราบิกเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือหนูว่าภาพแรกเนี่ยค่ะนักเรียนจะลงเส้นไปที่ไหนดีคะที่เท่ากันอันไหนคะลูก
โยมไปที่ไหนคะเอาใครทราบเร็วคะโยมที่ไหนคะ200ใช่ไหมคะอ้าวก็ไม้บรรทัดโยมมา200ตรงนี้ต่อไปอันนี้ละคะนักเรียนข้อที่2ค่ะอะไรคะข้อที่2ไหนลองช่วยกันนับพร้อมๆกันข้อที่2ค่ะอันนี้ก็100อันนี้แรงเงาอยู่เห็นไหมคะสีม่วง100 200คนละแผ่นกันนะ300 400 500 500กับ110กับ5หน่วยก็เป็น515เอาอันไหนคะนักเรียน515โยงไปไหนคะภาพที่2ก็โยงมาอันนี้เลยอันแรกเลยจุดแรกเลย515ตรงนี้ใช่ไหมคะลูกพอจะได้นะคะต่อไปนะคะเขียนตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือแสดงจำนวนอย่างเช่นข้อที่1นี้นะคะอันนี้ก็นับได้เท่าไหร่คะนักเรียน100 200 300 400 500 600 700 800อ้าว800ตาราง10มีไหมไม่มีก็เขียน0ในหลัก10อย่างเงี้ยอันนี้ได้800ก็เขียน8ในหลัก100ตาราง10ไม่มีเขียน0ในหลัก10คงค่าประจำหลัก10ไว้นะคะต่อไปตารางหน่วยกี่หน่วยคะนักเรียน9หน่วยใช่มั้ยคะก็เขียน9ในหลักหน่วยจากนั้นก็มาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือก็จะได้เท่าไหร่นะคะนักเรียน809นะคะนักเรียน809พอจะได้นะนะคะก็มีหลายข้อเลยเลือกเลยนะคะต่อไปมาดูอันนี้ค่ะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนด้วยนะคะหยิบขึ้นมาทำได้เลยนะคะเขียนตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยหรือตัวหนังสือลงไปอย่างเช่นข้อที่1ช่องแรกก็จะเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกเว้นว่างไว้ตรงนี้ให้ทำนะคะตัวเลขไทยอันนี้ต้องเติมเองแล้วแล้วก็ให้ตัวหนังสือมานะ432อ้าวให้ตัวหนังสือมานะคะจากนั้นให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกแสดงจำนวน432แล้วก็ทั้งเลขไทยด้วยส่วนข้อ2นี้ให้ตัวเลขไทยมาอ่านว่าอะไรใครทราบคะ601อ้าวก็เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกแล้วก็เป็นตัวหนังสืออันนี้ข้อที่3ให้เลขฮินดูอาระบิกมาอ่านว่าอะไรลูก740อ้าวจากนั้นก็เขียนมาเป็นตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือคิดว่าทำได้ไหมคะได้นะคะฝากแบบฝึกหัดไปด้วยนะคะจ้าแล้วก็มีข้อที่4 567ข้อที่5อ่านว่าอะไรครับข้อที่5 900เท่าไหร่คะ999ข้อที่6แล้วก็ข้อที่7ฝากไว้ด้วยได้ไหมคะได้นะอ้าวมาสรุปพร้อมกันค่ะนักเรียนปรบมือ2ครั้งค่ะนักเรียนเอาเรียบร้อยนะคะช่วยกันสรุปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนว่าไงคะเขาบอกว่าจำนวนที่มากกว่า100แต่ไม่เกิน 1,000 นะคะนักเรียนก็เป็นจำนวน3หลักนะคะสามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือ 1,000 เป็นจำนวน4หลักใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มากกว่า3หลักนิยมเขียนเครื่องหมายจุลภาคขั้นเพื่อสะดวกต่อการอ่านนะคะนักเรียนค่ะวันนี้ก็เรียนกันมามากพอสมควรได้ความรู้ไปเยอะไหมคะมากเลยนะคะก็ฝากแบบฝึกหัดไว้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ